ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางคณะที่มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ภาคส่วนอื่นๆนะครับวัดพระบาทภูพานคำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวันนี้นะคะน้องสมัยก็จะพามาดูบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเทโวนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในบ้านในเมืองของพวกเราหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านโชติราชูท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะคะตลอดจนท่านพันเทพเสาโกศลท่านปลัดจังหวัดขอนแก่นท่านเทพนักรองคนงามรองผู้อำนวยการททท.สำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะคะตลอดจนท่านพันเอกชวลิตจันทวงศ์ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23นะคะท่านถาวรสิงห์อ้อมไปทางนี้ค่ะท่านรองเดี๋ยวจะพาไปดูสถานกองสุนใหญ่ที่โรงเรียนอุบลรัตน์นะคะอุบลรัตน์นะคะตลอดจนท่านพันตำรวจเอกอนุชาจารุณัฐท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเตรียมความพร้อมนะคะในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะแล้วเราก็มาเจอคุณครูแม่แต้มนะคะคุณครูแม่แต้มสวัสดีค่ะแต่เพื่อที่จะร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันในวันนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงทานนะคะทราบว่าในวันนี้มีโรงทานมาร่วมแจกทานนะคะมากกว่า100โรงทานเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงทานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญนะคะนำโดยท่านสาธิตมหาหิงนะคะรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตลอดจนโรงทานจากโรงเรียนสวยมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็พี่น้องใครที่ไม่ได้มาก็ร่วมอนุโมทนาบุญได้เลยนะคะร่วมกันนะคะดิฉันก็เดี๋ยวจะพาไปชมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในการเอ่ยรายชื่อรายนามนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมนะคะพี่พี่โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมที่จะเอ่ยรายชื่อรายนามของผู้โปร่งทานได้นะคะยังไงก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแต่ทุกท่านนะคะก็จะได้รับผลบุญผลกุศลและก็อยู่ในหัวใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านกิตติพงศ์ประพัฒน์ทองท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะคะและก็ท่านศรีสุพรชมศรีหาราชรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านเทพณรงค์ทนงามนะคะท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนในงานวันนี้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวค่ะพุทธประวัติสมัยพุทธกาลนะคะประธานในพิธีของเรานะครับได้เดินทางเข้ามาในบริเวณจำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์นะคะพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเมืองสวรรค์นะคะที่ในชั้นดาวดึงส่งบริเวณงานของเรานะก็จะลงมาโปรดมนุษย์นะคะพี่น้องนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูนะคะอันนี้ช่องรอยยิ้มแห่งความสุขก็มาเป็นครั้งแรกนะคะเราก็จะเริ่มพิธีหรืออาจจะเริ่มก่อนก็ได้เพราะบรรยากาศทั้งกิจกรรมเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับทีมนี้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะได้เข้าประจำที่